เป็นคนหนึ่งที่มันสิวขึ้นเรื่อยๆแหละไม่ใช่ว่าตัวเองเป็นสิวแล้วฉันจะแบบว่าเฮ้ยหยุดดูแลผิวหยุดบำรุงผิวไม่ใช่ผิวชุ่มชื้นจะทำให้ผิวของเราแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็แพ้ยากขึ้นและเป็นจุดเริ่มต้นของผิวกระจกแบบนี้นั่นเองนะคะคือณเดียเป็นนักวิ่งที่ได้แผลเยอะมากในปีที่ผ่านมาไม่ได้ช่วยแค่หน้านะช่วยทั้งตัวด้วยนะคะเป็นการรีวิวแบบตามประสบการณ์ของตัวเองนะคะทุกๆตัวเนี่ยคือใช้เองซื้อเองตื่นขึ้นมาคือหน้าใสแบบใสมากกล้าพูดได้เลยว่าณเดียไม่เคยใช้สกินแคร์ที่หมดเยอะขนาดนี้สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันกับ Natty Ploy นะคะคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่อยากมานั่งพูดนั่งเมามอยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของงานผิวนั่นเองนะคะอุ๊ยมีความแบบแดดรำไรเดี๋ยวขอปิดผ้าม่านก่อนด้วยกันในความใสจะกระแทกตาทุกคน คลิปนี้นะคะ Natty จะมารีวิวงานผิวนะคะเป็นของที่ใช้หมดแล้วนะคะแล้วใช้แล้วชอบนะคะนิดหน่อยกรุบๆนะคะก็จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของงานผิวใสผิวกระจกลดสิวประมาณนี้ทั้งหน้าทั้งตัวเลยนะคะก็ไปดูเลยดีกว่านะคะว่ามีตัวไหนบ้างจ้าซึ่งลงในวันนี้นะคะ Natty แต่งหน้าน้อยมากๆนะคะลงแค่สกินแคร์กันแดดนาดี้นะคะลงสีแก้มแล้วก็ลงปากแค่นั้นเองนะคะก็จะได้ผิวที่มันมีความธรรมชาติอาจจะเห็นรอยสิวนะคะเป็นเรื่องปกติมากๆเลยนะจ๊ะอ่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าสำหรับตัวแรกนะคะซึ่งตัวที่ Natty จะมาพูดถึงในคลิปนี้นะคะไม่เยอะมากนะคะเป็นตัวที่ Natty ใช้หมดแล้วและจะซื้อซ้ำอีกแน่นอนและเป็นตัวที่ยังคงอินอยู่ที่หมดแล้วและแบบว่าใช้หมดเยอะมากๆนะคะก็จะเอามาเล่าสู่กันฟังนะคะบางตัวอาจจะซ้ำกับพวกแบบเฟเวอริตเพราะว่ามันก็คือมันชอบมันก็คือชอบจริงๆอะเริ่มต้นกันด้วยตัวแรกนะคะตัวนี้เนี่ยคือเป็นตัวที่ลองใช้แล้วชอบมากนะคะก็คือมอยส์ไรเซอร์ที่ช่วยเติมน้ำให้ผิวการที่มีผิวชุ่มชื้นนะคะเป็นจุดเริ่มต้นของผิวที่ดีคือเรียกได้ว่าเป็นพื้นฐานของผิวที่ดีด้วยนะคะผิวชุ่มชื้นจะทำให้ผิวของเราแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็แพ้ยากขึ้นและเป็นจุดเริ่มต้นของผิวกระจกแบบนี้นั่นเองนะคะตัวนี้ที่ชอบมากๆนะคะเป็นตัวที่ถูกและดีและช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวดีมากตัวนี้อ่ะดังมานานมากๆแล้วนะคะใครที่แบบว่าเคยได้ยินชื่อก็จะรู้แบบว่าเฮ้ยนูโทจีน่าเขาจะเด่นเกี่ยวกับเรื่องของการเติมน้ำให้ผิวมาแต่นานแต่หลายตั้งแต่หลายหลายปีแล้วนะคะคือเคยใช้เมื่อแบบหลายหลายปีที่แล้วหลายปีมากตั้งแต่ช่วงแบบโอ้โหสมัยเรียนเลยนะและตอนนี้นะคะอายุ30บวกอ่ะต้องการความชุ่มชื้นให้กับผิวอย่างเต็มที่อ่ะนาทีกลับมาใช้ตัวนูโทจีน่าตัวนี้และคือถูกและดีด้วยประมาณแบบ 4-500 นะคะตัวนี้คือชอบมากๆนะนาตี้ใช้เป็นแบบครีมนะครับจริงๆเขาจะมีเป็นแบบเจลด้วยใครที่แบบว่าเฮ้ยกลัวที่จะผิวมันฉันเป็นคนผิวมันกลัวเหนอะหนะหรืออะไรเงี้ยสามารถใช้แบบเจลได้เลยหรือว่าจะใช้แบบเจลตอนกลางวันแล้วก็ใช้แบบครีมในตอนกลางคืนแบบนี้ก็ได้แต่ส่วนตัวนาตี้อาจจะเน้นใช้ในช่วงเวลากลางคืนและใช้แบบครีมนะคะชอบมากควักหมดจริงๆนะคะนี่ถ้าไม่เล็บยาวนี่คือควักเล็กเลียงมากๆนี่คือเล็บยาวเฉยและนี่คือเป็นกระปุกใหม่ที่แบบว่าเพิ่งเปิดนะคะแล้วก็ใช้มาแบบครึ่งปุกแล้วอะชอบมากๆนะคะทุกคนเป็นมอยส์ไรเซอร์อีกตัวที่แนะนำเลยนะคะดีมากตัวต่อไปนะคะตัวนี้บอกเลยว่าเป็นเคล็ดลับที่ทำให้ผิวคืองเงาได้จริงๆนะถ้าวันไหนทานะก่อนแต่งหน้าจะได้ผิวแบบนี้เลยนี่คือเป็นเอฟเฟกต์ของการทาเซรั่มตัวนี้ค่ะทุกคนขออนุญาตโชว์ก่อนนะคือมันใช้หมดเยอะมากๆเอาจริงๆกล้าพูดได้เลยว่านาตี้ไม่เคยใช้สกินแคร์ที่หมดเยอะขนาดนี้ยังมีอีกนะคะทุกท่านคือมันเยอะมากจนมันแทบจะถือไม่ได้แล้วนะนี่คือขวดที่หมดแล้วนะคะแล้วนาตี้ใช้หมดจริงๆและซื้อเองด้วยนะคะทุกคนคือมันดีแบบดีมากๆยิ่งช่วงนี้นะคะนาตี้เป็นสิวทุกคนเห็นสิวที่คางกันด้วยไหมยิ่งใช้แบบโบกสุดๆนี่ก็คือเซรั่มแก้มใสจากแบรนด์กลอรี่นะคะคือเขาชื่อฉายาเขาว่าเซรั่มแก้มใสคือมันไม่พูดไม่ได้เพราะว่าฉันมันใช้หมดเยอะมากจริงๆตัวนี้อ่ะนาตี้ใช้มานานแล้วนะคะเป็นปีๆแล้วใช้ตั้งแต่ตัวเทสที่เขาแบบว่ายังไม่ออกมานะและนี่ก็คือเป็นขวดที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนะคะคือเซรั่มเขาจะเป็นแบบเนี้ยแล้วคือแบบเนื้อดีมากพอเราทาปุ๊บแล้วเนี่ยเขาจะมีความเคลือบผิวและผิวอ่ะจะชุ่มชื้นทั้งวันเลยนะจะบอกให้ที่เห็นหมดหลายๆขวดนะที่ซื้อเองนะแล้วก็มีน้องเชอรี่ที่เป็นเจ้าของแบรนด์กอลลี่เขาก็ส่งมาให้บ้างส่งมาสวัสดีปีใหม่ส่งมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ส่งมาด้วยนะเขาจะส่งเป็นกิฟต์เซตของเขามาให้ล่ะคือตัวเนี้ยที่ป้ายยาทุกคนบ่อยมากๆถ้าคนที่ติดตามแชนเนลที่ป้ายยาอยู่เรื่อยๆบ่อยๆจริงๆนะคะแล้วก็ตัวนี้ติดเป็นเฟเวอริตนะคะสกินแคร์ประจำปี2566
ที่ผ่านมานี้ด้วยนะคะและปี67ก็ยังคงติดอยู่แน่นอนเพราะว่านาตี้ใช้อยู่ตลอดจริงๆนะคะคือเนื้อมันดีมากนาตี้ซูไม่เห็นเลยว่าเวลาใช้ก่อนแต่งหน้าจะได้ฟินิชลุคที่เป็นผิวแบบนี้ผิวมันจะฉ่ำๆแบบนี้อันนี้คือนาตี้ลงเซรั่มกอรี่นะคะแล้วก็ต่อด้วยกันแดดนาดีของนาตี้เองนะคะก็จะได้ผิวแบบนี้เลยนะคะเห็นปะว่ามันจะมีความฉ่ำเหมือนแบบว่าผิวกระจกมากๆอ่ะไม่ใช่เอฟเฟกต์ใดๆทั้งสิ้นนะคะที่คือกล้องแบบชัดมากๆอ่ะซูมเอาจ้ะเดี๋ยวทุกคนตกใจหน้าใหญ่ๆของดิฉันนะคะนี่ชอบฟิลมากเวลาแต่งหน้าก็คือแบบได้แบบนี้เลยและจะทำให้พวกเมคอัพติดทนมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะสามารถใช้ได้ทั้งเช้าแล้วก็ตอนก่อนนอนด้วยใครที่แบบว่ามีช่วงปัญหาผิวที่มันหนักๆมากรอยดำจากสิวต้องการเปิดไฟให้ผิวต้องการแบบว่าบูสต์ผิวอย่างเต็มที่ก็สามารถใช้เยอะๆฟิลแบบมาร์กผิวในช่วงเวลาก่อนนอนได้เลยนะคะช่วงนี้ตี้ก็จะเน้นใช้ช่วงค้างถ้าใครที่แบบว่าซื้อไปแล้วแล้วแบบเฮ้ยกลัวแพ้อะไรเงี้ยลองเทสดูก่อนก็ได้บริเวณผิวที่บอบบางอะไรเงี้ยนะคะที่แบบบริเวณคอหลังหัวผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้นะคะหน้าขวดเขาจะเขียนไว้1คือไนอะซินาไมด์แน่นอนว่าจะช่วยในเรื่องของผิวหมองคล้ำแล้วก็ลดจุดด่างดำได้ดีนะคะมีวิตามินซีด้วยนะคะแน่นอนว่าวิตามินซีเนี่ยช่วยเรื่องผิวกระจ่างใสด้วยนะคะแล้วก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยชะลอวัยด้วยนะคะตัวสุดท้ายก็คือพอซิเลนะพอซิเลเนี่ยนาตี้ไม่เคยได้ยินในตัวไหนมาก่อนนะคะนอกจากตัวในกอรี่นะคะความสามารถพิเศษของเขาเนี่ยก็คือจะช่วยบูสต์ผิวของเราแบบข้ามคืนได้เลยถ้าใครที่ใช้เนี่ยตอนคืนตื่นขึ้นมาผิวจะมีความแบบว่าปุ๊บเหมือนเปิดไฟให้ผิวนะคะคือเขาไม่ได้พูดมาแบบลอยๆนะคะเขามีงานวิจัยรองรับด้วยนะและเขาจะทำให้ผิวของเรานี่แข็งแรงขึ้นเพิ่มเติมความชุ่มชื้นได้ด้วยนะคะคนเป็นสิวสามารถใช้ได้นะคะตอนนี้มีสารสกัดจาก PHA นะคะที่จะช่วยลดสิวได้ด้วยคืนเลิศมากปังมากจริงรักมากตัวต่อไปนะคะสวยจากภายนอกแล้วก็สวยจากภายในด้วยนะคะพอภายในเราดีเนี่ยมันก็จะส่งผลให้แบบว่าภายนอกดูดีนะคะแน่นอนว่าอาหารผิวตัวเนี้ยนาตี้พูดมาบ่อยมากทุกคนน่าจะเบื่อกันแล้วนะคะแต่ว่านาตี้ไม่เบื่อที่จะพูดเพราะฉันชอบจริงๆฉันอินจริงๆโอเคปะนี่อันนี้คือซองที่หมดแล้วนะคะนาตี้กินเองกินจริงซื้อเองด้วยนะคะนี่คือเป็นอาหารผิวที่นาตี้กินมานานมากๆและกินหมดเยอะมากๆนะคะจากแบรนด์กอรี่หลายคนรู้จักอาหารผิวตัวนี้จากนาตี้นาตี้กล้าบอกเลยว่าหลายคนรู้จักนาตี้เพราะว่านาตี้รีวิวบ่อยมากๆจริงค่ะทุกคนคือยิ่งอายุแบบ30บวกแล้วอายุนาตี้คือ35แล้วนะคะก็เลยต้องเพิ่มในส่วนของอาหารผิวให้กับร่างกายของเราแล้วนาตี้เป็นคนที่ใช้ร่างกายหนักมากๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการออกกำลังกายหนักด้วยนอนดึกด้วยความเครียดสะสมอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ต้องดูแลจากภายในให้มันสวยจากภายนอกดูแลจากภายในให้สวยออกมาภายนอกพูดผิด ตัวนี้นะคะ2ตัวนะที่ยังคงกินอยู่นะคะนั่นก็คือเป็นกอรี่คอลลาเจนสีชมพูนะคะแล้วก็สีส้มตัวนี้จะเป็นวิตซีโทเมโทหรือว่ามะเขือเทศอัดเม็ดนั่นเองนะคะนี่คือ2ที่นาตี้กินหมดแล้วมีทั้งคอลลาเจนแล้วก็โทเมโทนะคะรวมๆกันอยู่แบบนี้นะคะนาตี้ก็เก็บเป็นหลักฐานเพื่อที่จะเอามาโชว์ให้ทุกคนดูว่าฉันกินหมดจริงๆแล้วฉันกินทุกวันจริงๆทั้งเช้าทั้งเย็นเลยนะจะบอกให้กินมาเป็นปีๆแล้วนะคะยิ่งช่วงที่แบบว่ามีปัญหาผิวนาตี้จะอัดเยอะมากๆเลยคือนาตี้ก็เป็นคนนึงที่มันสิวขึ้นเรื่อยๆแหละหายมาแล้วมันก็เป็นบ้างคือมันแล้วแต่การใช้ชีวิตประจำวันของเราในช่วงนั้นๆด้วยนะคะถ้ามันแย่มันก็จะส่งผลต่อผิวหน้าของเรานั่นเองช่วงนี้ก็คือมีรอยสิวก็คือจะเริ่มอัดแบบเยอะกว่าปกติเริ่มบูสต์ผิวมากกว่าปกตินะคะยิ่งตัวคอลลาเจนนี่สำคัญมากๆนะคะถ้าผิวของเราเนี้ยคอลลาเจนเต็มเนี้ยผิวมันก็จะมีความแบบเด้งๆด้วยและมันไม่ได้เด้งแต่หน้าอย่างเดียวอ่ะตัวก็คือดีขึ้นด้วยคือดีทั้งตัวทั้งหน้าเลยอ่ะและจะบอกว่าตัวคอลลาเจนอ่ะมีเยอะแยะมากมายในท้องตลาดนะคะแต่ว่าการที่จะกินคอลลาเจนที่ส่งผลกับผิวของเราให้ผิวของเราดีเราก็ต้องเลือกคอลลาเจนสายพันธุ์ที่เหมาะกับผิวของเราด้วยนะคะซึ่งตัวกอรี่นี่ตอบโจทย์มากๆนะตัวนี้นะคะเป็นเพียวคอลลาเจนนะคะทุกคนคอลลาเจนไดเปปไทด์นะคะจากประเทศญี่ปุ่นได้มาตรฐานนะคะและจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นเกรดที่ใช้ในโรงพยาบาลจากอเมริกานะซึ่งนาตี้จะกิน2สีชมพูเนี่ยคู่กับ2สีส้มนะคะก็ไม่พูดไม่ได้นะเพราะว่ามันกินคู่กันมาโดยตลอดนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นวิตซีหรือว่าเป็นโทเมโทมะเขือเทศอัดเม็ดนั่นแหละแน่นอนว่าวิตซีประโยชน์เหลือล้นนะคะแล้วก็แบบช่วงที่มีสิวอักเสบนะคะตัวนี้จะทำให้สิวของเราเนี่ยแห้งไวขึ้นด้วยลดรอยดีมากขึ้นนะคะเห็นแก้มชมพูแบบนี้นี่ก็คือไลโคปินคือจัดเต็มมากและช่วยในเรื่องของการต้านพวกอนุมูลอิสระด้วยนะคะลดรอยดีมากใครที่แบบว่าเป็นสิวแล้วทิ้งรอยไว้ตัวนี้จะช่วยดีมากนะคะไม่ได้ช่วยแค่หน้านะช่วยทั้งตัวด้วยนะคะคือนาตี้เป็นนักวิ่งที่วิ่งแล้วล้มแล้วได้แผลเยอะมากในปีที่ผ่านมานะคะถ้าใครติดตามแผลนาตี้คือเต็มตัวเลยค่ะทั้งแขนทั้งขาลำตัวคือมีแผลจากการหกล้มจากการวิ่งนะคะยิ่งแบบมีแผลนะยิ่งต้องรีบบูสต์เลยนะว่าแล้วก็อยากโชว์แผลเห็นแผลอยู่เข่าไหมคะนี่
ผ่านมาประมาณ2สัปดาห์แล้วนะคะตอนนี้ก็คือแผลคือดีขึ้นมากๆนอกเหนือจากการทายาก็คือการทานนี่แหละนัตเตี้ยจะทานทุกวันทั้งเช้าเย็นเลยนะคะตื่นเช้ามาคอลลาเจน2เม็ดโทเมโต้2เม็ดนี่คือตอนเช้าและตอนก่อนนอนก็คือคอลลาเจน2เม็ดและโทเมโต้2เม็ดนะคะนี่คือการทานแบบปกติของนัตเตี้ยนะคะแต่ถ้าช่วงไหนปัญหาผิวเยอะมากเป็นพิเศษก็จะเพิ่มเข้าไปเป็นอย่างละ3เม็ดนั่นเองนะคะก็วิธีการกินก็คือง่ายมากๆเลยช่วงชีวิตของนัตเตี้ยก็คือแบบมีกอรี่มาแบบตลอดเลยอะมันก็ไม่พูดถึงมันไม่ได้เพราะมันกินหมดเยอะมากจริงๆแล้วถามว่าแบบเฮ้ยพี่กินเยอะขนาดนี้แล้วจะมีแบบว่าเอฟเฟกต์หรือว่าเป็นอันตรายต่อร่างกายหรือเปล่ายิ่งจะมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะตัวนี้คืออาหารผิวเด้อไม่ใช่ยาที่จะมาทำลายร่างกายของเรานะจ๊ะพูดกันมาเยอะแยะมากมายนะคะ3ตัวนี้ไปตำกันเด้อต่อไปนะคะก็ไม่พูดถึงไม่ได้เหมือนกันพูดกันมาเยอะมากๆเลยนะคะตัวนี้ก็คือเรียกได้ว่าแทบจะเป็นพรีเซนเตอร์ของเขาแล้วนะคะนั่นก็คือจากแบรนด์บาโนบากินะถ้าใครติดตาม Favorite of the Year ก็คือติดนะแต่ว่าคลิปนี้นัตตี้จะมาพูดถึงเรื่องของการลดสิวแน่นอนว่าแบรนด์บาโนบากิมีเกี่ยวกับการลดสิวด้วยตัวที่ช่วยในเรื่องการลดสิวนัตตี้ยกให้2ตัวนี้เลยนะคะบาโนบากิมีน้ำตกสีชมพูและก็เป็น Sleeping Mask สีชมพูนะคะง่ายๆคือบาโนบากิเนี่ยถ้าเผื่อว่าเป็นแบบแพ็คเกจสีชมพูอ่ะเขาจะช่วยในเรื่องของการลดสิวได้ดีมากตัวแรกมาดูที่น้ำตกนี่คือส่วนนึงนะคะที่เก็บไว้อีกส่วนทิ้งไปแล้วก็มีเหมือนกันสูตรสีชมพูนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของสิวดีมากนะตัวนี้เนี่ยจะเป็นมาร์กน้ำตบสูตรสิวนะคะสิวหายไวไม่ทิ้งรอยเขาเขียนไว้ข้างหลังแบบนี้นะคะและคือดีมากเนื้อคือมีความเบามากสำหรับวิธีการใช้น้ำตบนะที่ถูกต้องที่แบรนด์เขาแนะนำมานะคะนัตตี้แนะนำว่าให้เอาไว้แบบใกล้ๆห้องน้ำหรือว่าเอาไว้ในห้องน้ำเลยก็ได้นะคะเวลาที่เราล้างหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะซับหน้าให้มันหมาดๆไม่ได้ถึงกับแห้งเลย 100% นะคะและก็ใช้น้ำตบเนี้ยตบๆเลยจะทำให้น้ำตบเนี้ยมีความซึมเข้าสู่ผิวได้ดีขึ้นและช่วงเป็นสิวนะคะนัตตี้จะหยิบใช้ตัวนี้ก่อนเป็นอันดับแรกนะคะเลิศมากและคือราคาคือน่ารักมากๆนะคะสามารถเดินไปซื้อที่วัดสันได้เลยหรือว่าซื้อออนไลน์ได้นะคะคือนัตตี้อยากจะตุนแบบตลอดเลยจริงๆนะคะน้ำตบสูตรสีชมพูคือเป็นอะไรที่ช่วยชีวิตในช่วงเวลาที่เป็นสิวได้ดีมากช่วยลดสิวอักเสบได้แล้วก็ช่วยในเรื่องของรอยดำรอยแดงจากสิวด้วยนะคะอีกตัวนึงก็คือเป็น Sleeping Mask นะคะคนเป็นสิวก็สามารถใช้ Sleeping Mask ได้ไม่ใช่ว่าตัวเองเป็นสิวแล้วฉันจะแบบว่าเฮ้ยหยุดดูแลผิวหยุดบำรุงผิวไม่ใช่คือเราก็ยังต้องเติมในเรื่องของความชุ่มชื้นแล้วก็ดูแลผิวอยู่ตัวนี้สีชมพูนะคะช่วยในเรื่องของสิวดูแลปัญหาผิวเป็นสิวหรือว่าคนที่มีแนวโน้มเป็นสิวง่ายเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยไม่เป็นสิวก็สามารถใช้ได้เหมือนกันคนที่แบบว่าเฮ้ยฉันมีสิวขึ้นเรื่อยๆอย่างนัตเตี้ยจะมีสิวขึ้นแบบเดือนนึงช่วงแบบว่าก่อนประจำเดือนก็จะมีสิวขึ้นนัตเตี้ยก็จะหยิบตัวนี้ใช้เลยนะคะวิธีการใช้ Sleeping Mask ก็คือง่ายมากๆหลังจากที่เราลงสกินแคร์ตัวอื่นเสร็จแล้วเรียบร้อยปุ๊บเราจะลงตัวนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะแล้วก็ใช้ในปริมาณที่2ข้อนิ้ว3นิ้วนะคะเยอะหน่อยก็จะช่วยแบบเติมความชุ่มชื้นแล้วก็ดูแลผิวที่เป็นสิวอยู่ได้ดีมากตัวนี้ได้สิวหลายอย่างเลยนะคะทุกคนจะช่วยปลอบประโลมผิวที่เป็นสิวนะคะแล้วก็สิวมีหัวสิวผดสิวอุดตันสิวจากการใส่แมสคือได้ทุกสิวเลยเลิศมากสีชมพูแกบาโนบากิไปซื้อเลยแล้วก็อีกหลายๆตัวของเขาที่เก็บไว้ตัวต่อไปนะคะทุกคนนัตตี้ยังไม่เคยเอามาพูดถึงในคลิปนะคะแต่ว่านัตตี้ใช้หมดเยอะมากและอินมากๆในปีที่แล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ติดเป็นเฟเวอริตปีที่แล้วเพราะว่ายังใช้มาแบบว่าไม่กี่เดือนยังไม่ถึงครึ่งปีก็เลยหยิบเอามาเป็นเฟเวอริตไม่ได้แต่บอกเลยว่าปีนี้ติดเป็นเฟเวอริตแน่นอนนะคะนั่นก็คือเป็นมาร์กหน้าที่เป็นมาร์กทองคำนะคะทุกคนมาร์กทองคำขาวตัวนี้เนี่ยจะเป็นจากแบรนด์แอมโกลตัวนี้เป็นมาร์กที่ใช้ในช่วงเวลากลางคืนเท่านั้นใช้กลางวันไม่ได้เพราะว่าหน้าของคุณจะเหมือนแบบว่าไปถูกปิดทองมาแต่ว่าเป็นทองสีขาวๆนะคะทุกคนตัวนี้คือดีจนไม่รู้จะดีไงบอกเลยว่าเป็นตัวที่นัตตี้ขาดไม่ได้คือขาดไม่ได้จริงๆค่ะทุกคนแล้วคือเขาอะผลิตมาแบบจำนวนจำกัดด้วยนัตตี้ไม่แน่ใจว่าตอนที่นัตตี้นั่งพูดนั่งรีวิวเนี่ยของเขายังจะมีขายอยู่หรือเปล่าแล้วนัตตี้ตุนหนักมากๆเลยเวลาที่แบบว่าเฮ้ยของเขากลับมาสต็อกอะไรเงี้ยนัตตี้จะแบบตุนแบบเยอะมากตัวนี้นะคะจะช่วยทำให้ผิวของเรานี่โอ้โหสว่างวาบแบบข้ามคืนอะคือไวมากๆแล้วนัตตี้จะใช้ในช่วงที่สมมติพรุ่งนี้จะต้องไปงานอีเวนต์พรุ่งนี้จะต้องมีงานที่จะต้องใช้หน้าเป็นพิเศษเนี่ยนัตตี้จะใช้ตัวนี้พอกไว้ในช่วงเวลากลางคืนนะคะคือหน้ามันจะขาวมันจะมีความแบบว่าเงินน่ะมันจะมีเงินเป็นทองคำขาวอะมันจะเคลือบๆหน้าแล้วตื่นขึ้นมาคือหน้าใสแบบใสมากก็เลยแบบว่าเฮ้ยเอาไว้ใช้ในช่วงที่แบบว่าเราต้องใช้หน้าของเราแบบดีเป็นพิเศษก็คือใช้ตัวนี้เลยนะคะคือเลิศมากเอาจริงคือตอนแรกอะน้องแอมนะคะที่เป็นเจ้าของแบรนด์อะส่งมาให้นัตตี้ก่อน1ปุกแล้วได้ลองใช้
เฮ้ยทำไมมันแบบมันไวขนาดนี้วะผิวหน้าคือดีขึ้นแบบตื่นเช้าขึ้นมาคือส่องกระจกแล้วแบบตกใจมากที่ผิวของฉันหรือเปล่าเพราะว่าผิวมันกระจ่างใสขึ้นแบบทันทีเลยแล้วหลังจากนั้นจ้ะฉันก็เลยใช้มาหมดแล้วอันนี้คือเป็นกระปุกที่หมดแล้วนะคะเกลี้ยงจริงอยากให้ทำกระปุกใหญ่กว่านี้นะคะนี่คือกระปุกน้อยๆแต่ว่าเราก็ไม่ต้องใช้บ่อยนะคะเพราะว่าคือใช้แล้วหน้ามันจะขาวใสขึ้นเลยแล้วก็ไม่จำเป็นต้องใช้บ่อยใช้แค่ช่วงแบบว่าต้องใช้หน้าอะไรแบบนี้คือชอบมากคือเดี๋ยวเตี้ยเอาเนื้อให้ดูนะทุกคนมันจะมีเหลือบ้างเปล่ามันจะขาวๆแบบนี้มันก็เลยใช้ตอนกลางวันไม่ได้แล้วจะขาวแบบนี้จนถึงเช้าเลยคนใกล้ตัวก็อาจจะตกใจหน่อยว่าที่เห็นเรามาร์กแบบช่วงกลางคืนมันก็จะมีความแบบทองคำขาวนิดนึงคือเลิศมากนะไปลองนะทุกคนตัวต่อไปนะคะตัวนี้คือเป็นตัวที่เฮ้ยดีตามที่แบบว่าหลายคนป้ายยานะที่โดนป้ายยามาจากในแอป TikTok นะคะจริงๆเราเล่น TikTok แล้วก็โดนป้ายยามาหลายๆอย่างนะสินค้าที่ดีคือเยอะมากราคาไม่แพงด้วยนะคะตัวนี้ถ้าจะบอกว่าใช้หมดแล้วมันก็เกือบจะหมดและก็คือสั่งซื้อตุนมาเพิ่มแล้วนะคะตัวนี้เป็นตัวที่หลายคนน่าจะรู้จักกันแหละคือแบรนด์ชิโรอิกลูต้าเบอร์รี่พลัสวิตซีไวท์บอดี้ครีมนะคะตัวนี้เป็นตัวที่บำรุงผิวกายได้แบบดีนะคือนาตี้เรียกได้เลยว่าเป็นตัวมาร์กผิวกายนะคะเพราะว่าเวลาทาอะไรเนี้ยมันจะมีความเคลือบผิวเป็นแบบว่าขาวๆหน่อยแต่ว่าแป๊บนึงนะเขาก็จะซึมเข้าสู่ผิวนะคะคือใกล้จะหมดแล้วคือกระปุกดูกระปุกคือใหญ่มากแบบเท่าหน้าอีฉันเลยอะควักจนจะหมดแล้วแล้วก็คือซื้อตุนมาแล้วเรียบร้อยนะคะและกลิ่นคือหอมมากอุ้ยตุนปาก กลิ่นมีความแบบเบอร์รี่จริงๆเลยอะตัวนี้นะคะนาตี้ใช้คู่กับสกินแคร์ผิวกายตัวอื่นๆที่เนื้อเบาๆนะคะคือลงผิวกายก็จะเหมือนลงผิวหน้าเนี่ยแหละเราจะลงแบบเนื้อเบาๆก่อนเนื้อเป็นเนื้อเซรั่มเป็นพวกแบบน้ำตกผิวตัวก่อนแล้วก็ลงตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายเพราะว่าเนื้อค่อนข้างที่จะแบบเข้มข้นมากๆเลยและทาไปในปริมาณที่เยอะมากๆในช่วงกลางคืนนะเรียกได้ว่าโบกเป็นการมาร์กผิวทั้งตัวนะที่ทาทั้งตัวเลยนะคะตั้งแต่ตรงเนี้ยลงไปทาหมดเลยคือดีมากแล้วทำให้ผิวเนี่ยมีความแบบกระจ่างใสและชุ่มชื้นด้วยคือชอบก็ตามนั้นแหละค่ะที่แบบทุกคนรีวิวก็คือมันก็ดีจริงฉันก็โดนป้ายยามาอีกทีนึงตัวสุดท้ายนะคะขอพูดถึงตัวนี้ก็คืออาหารเสริมอีกตัวนึงที่ทานหมดแล้วแล้วก็ซื้อเพิ่มแล้วนะคะตัวนี้คือแอสตาแซนทินนะคะทุกคนถามว่าแอสตาแซนทินเนี่ยดียังไงเราคนเลข3บวกนะคะก็จะแบบไปเน้นในเรื่องของการชะลอริ้วรอยแล้วแหละเน้นในเรื่องของพวกริ้วรอยต่างๆไม่ให้มันมาไวเกินกว่าวัยอันควรเข้าใจปะนาตี้ก็เลยไปสอบแสวงหานะคะเกี่ยวกับเรื่องของแอสตาแซนทินมาตัวนี้นะคะเป็นจากแบรนด์โบมีคือดีมากคือหมดแล้วนะคะแต่จริงๆคือหมดเยอะกว่านี้นะหมดประมาณ3แล้วแหละแต่ว่านาตี้น่าจะทิ้งไปสำหรับปุกแรกนะคะนี่ก็คือเป็นปุกที่2ที่3แล้วนะคะตัวนี้ช่วยในเรื่องของการชะลอริ้วรอยดีมากและตัวนี้เนี่ยมีความเข้มข้นนะคะแอสตาแซนทิน6มิลลิกรัมนะคะปกติที่ตี้เคยทานเคยรีวิวนะตี้รีวิวตอนนั้นนะมัน4มิลลิกรัมแต่ว่าตัวนี้คือ6มิลลิกรัมนะคะทานแค่วันละ1เม็ดก็พอนะเรียกได้ว่าเป็นวิตามินที่ชะลอริ้วรอยนะคะและตัวนี้เป็นแอสตาเรียว 100% จากญี่ปุ่นด้วยนะคะจะช่วยในเรื่องของทำให้ผิวเนี่ยมีความชุ่มชื้นมีความยืดหยุ่นขึ้นนะคะแล้วก็พวกริ้วรอยเล็กๆเนี่ยจะดีขึ้นแล้วก็ไปอ่านดูนะคะตัวนี้เนี่ยผลิตแล้วก็พัฒนาสูตรจากเกาหลีด้วยนะคะใครที่มีริ้วรอยหรือว่ามีปัญหาเรื่องรูขุมขนกว้างก็ช่วยได้นะผิวมันก็สามารถช่วยได้นะคะตัวนี้เป็นอีกตัวนึงที่แนะนำเลยว่าอยากให้ทานแต่เนิ่นๆนะคะสำหรับแอสตาแซนทินนะคะปริมาณเท่านี้กำลังพอดีนะคะวันละ1เม็ดนะคะไม่มากเกินแล้วก็ไม่น้อยเกินนะคะหมดแล้วเรียบร้อยนะคะนี่ก็คือเป็นของที่ใช้หมดแล้วก็อินและชอบในช่วงนี้อยู่นะคะก็เอามาแบ่งปันนะคะหวังว่าอาจจะเป็นคลิปที่ป้ายยาทุกคนได้อีกคลิปนึงนะคะเป็นการรีวิวแบบตามประสบการณ์ของตัวเองนะคะทุกๆตัวเนี่ยคือใช้เองซื้อเองนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนด้วยนะคะชอบตัวไหนหรืออะไรยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะจ๊ะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีปีใหม่อีกรอบนึงด้วยละกันนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ